ผ่านแล้วมั้งใส่จับหลักนึงไว้แล้วก็เหยียบไม้นะในมือนะที่นะถืออยู่คืออะไรกะปิครับกะปิยายรุ่นสุดท้ายกะปิยายรุ่นสุดท้ายท้ายครับถ้างั้นนะเล่าเรื่องกะปิอันนี้ให้ฟังหน่อยคือผมมาอยู่ใต้ก็จริงแต่ผมไม่เคยทำกะปิแต่พอมาอยู่เนี่ยยายเขาบอกว่าบ้านเราอ่ะไม่เคยซื้อกะปิทุกปีจะตำและเก็บไว้แล้วเขาจะเอามาทำกับพุ่งกับข้าวก็เอาที่เก็บไว้มาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนสูตรที่น้าไอ้ถืออยู่ในมือเนี่ยมันคือสูตรของยายที่ยายทำแล้วก็มาบอกน้าว่ามันทำแบบไหนถูกป่ะใช่ครับเออวิธีการของยายที่ทำกระปุกอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างอ่ะตอนนั้นยายเขาจะนั่งคอนโทรลอยู่คอนโทรลนะแล้วก็จะเอาใส่ตะกร้าแล้วก็มาลองแล้วมาคัดพวกที่ไม่ได้ทำเคยอ่ะคัดออกพวกลูกปลามั่งพวกไข่แมงกะพรุนอย่างเงี้ยคัดออกแล้วพวกปูสักเล็กอย่างเงี้ยคัดออกเอาเฉพาะตัวกุ้งอย่างเดียวคือยายก็จะละเอียดมากๆใช่ครับแล้วก็เอามารวมแล้วก็จะมาชั่งกิโลดูให้ได้10กิโลต่อเกลือ1กิโลต่อเกลือ1กิโลครับ10ต่อ1แล้วก็ซาวแล้วก็ใส่ถุงหมักไว้ถุงที่มันหยดน้ําได้พอน้ําที่มันหยดออกมาเนี่ยมันจะเหลือแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วอันนี้น้ําไม่มีแล้วเกลืออะไรมันก็จะหยดออกมาตามน้ําตรงนั้นเกลือมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งแล้วพอตอนเช้าเราก็เอากุ้งมาเกลี่ยตากแดดให้มันเหมือนกับหมาดๆอย่างเงี้ยพอตากแล้วดูว่ามันเริ่มหมาดอย่างเงี้ยพอหมาดแล้วก็เราก็เอามาใส่ครกแล้วตำแบบพอตำลงไปแล้วติดสากแล้วดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันติดเออเนี่ยมันเริ่มละเอียดแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมาใส่กระป๋องนี้แล้วอัดให้มันแน่นๆใช่ครับแล้วก็เอาไปเก็บในตู้เย็นน่าจะ6เดือนก็ใช้ได้แล้วครับถึงจะได้สูตรอันนี้ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับที่วันนี้เราจะได้กินข้าวคลุกกะปิที่เป็นสูตรของคุณยายของยายแล้วมันมีอีกอันนึงนะคือน้าบอกว่ากะปิอันเนี้ยคือรุ่นสุดท้ายแล้วทำไมมันถึงเป็นรุ่นสุดท้ายเพราะว่าตอนที่ยายอยู่เนี่ยยายเป็นคนทํากับพวกเราช่วยกันทําตอนนี้ยายไม่อยู่แล้วก็คืออันนี้คือกระปุกสุดท้ายที่มันเหลืออยู่ที่อยู่เหลืออยู่ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นเวลาเปิดกระปุกมามันก็นึกถึงยายเพราะฉะนั้นเนี่ยจานนี้มันจะแบบว่ามีความหมายมากถูกไหมใช่ครับกระปุกนี้กระปุกรุ่นสุดท้ายของยายที่ว่าที่เราเก็บไว้ยายก็ไม่อยู่แล้วทิ้งไว้แค่กะปิใช่ครับเพราะฉะนั้นนะไปเราไปทำข้าวคลุกกะปิโอเคเลยครับจานสุดท้ายของพวกเราครับไปนะไปหนึ่งในเมนูที่ยายชอบกินที่สุดคืออะไรข้าวคลุกกะปิครับจานนี้เลยใช่ไหมครับเราทำกินกันบ่อยครับ
อ๋อถือว่าเป็นเมนูครอบครัวเลยครับประจำตระกูลเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วแปลกไปมานะย้ายไม่อยู่ก็แปลกครับแปลกคือความเคยชินเราเคยนั่งกินข้าวตรงเนี้ย3คนถึงเวลาเย็นปุ๊บอ่ะนั่งล้อมวงกัน3คนมีน้ามีน้ากุ้งมียายวางสำรับแล้วกินแล้วตอนนี้เหลือ2คนพอเราเห็นภาพเดิมๆเนี่ยคือบางทีเรานึกแบบนึกคิดถึงยายอ่ะเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราอยู่ด้วยกัน3คนแล้วพอยายเขาหายไปคนนึงเหมือนยายเขาคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาเห็นแก้วน้ำที่ยายเคยกินเห็นจานของยายอะไรของยายนี่คือนึกถึงยายตลอดครับสักวันหนึ่งเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็ตามยายกันไปเนี่ยแหละ มันเป็นเรื่องการจะทำพอมาหาน้าบ๊อบครั้งนี้ทำให้ผมนึกถึงอะไรได้บางอย่างไว้เตือนตัวเองเหมือนกันว่าทุกวันนี้เรามัวแต่ไปหาความสำเร็จหาวิธีให้คนจดจำเราจนเราลืมไปว่าแม่งอาจจะไม่ได้มีความหมายที่อะไรเลยก็ได้นะถ้าเราไม่อยู่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่มีใครจำเราได้เลยก็เป็นไปได้นะเราอาจจะต้องกลับมาใส่ใจคนรอบตัวกันเยอะๆแล้วแหละเพราะว่าเวลาแม่งไวเหลือเกินว่ะอาจจะเป็นคนรอบตัวเราไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่แม่งสำคัญและไอ้คนรอบตัวไม่กี่คนนี่แหละที่จะจดจำเราจริงๆนะ